ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะในกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นโดยมีคุณมารีน่าจงเลิศเจษดาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้ค่ะเราจะทำยังไงให้การกินแกงไตปลาของเราปลอดภัยซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานและสูตรนี้เรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงเมนูแกงไตปลาที่แต่เดิมมีปริมาณสูงถึง 543.136 มิลลิกรัมให้เป็นแกงไตปลาฉบับของลดเค็มลดโรคที่มีปริมาณโซเดียมลดลงถึง 36% กันค่ะลดปริมาณน้ำปลาที่ตำในเครื่องแกงนะคะเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยปะมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะลดเค็มลดโรค